คู่นี้ยังไงล่ะคะอเล็กทีรเดชยอมรับห่างเต้ยจรินพรมาสักพักแล้วคู่รักนักแสดงคู่นี้ที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นั้นหวานกันมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้ฝ่ายชายได้ออกมายอมรับแล้วว่าห่างกันมาสักพักแล้วคู่ที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือคู่ของหนุ่มอเล็กท่รเดชกับเต้ยเจรินพรน,นุ่มอเล็ก ได้ออกมายอมรับว่ารับว่าห่างกับเต้ยมาสักพักแล้วแต่ยันความสัมพันธ์ยังดีอยู่อเล็กรับ เผยห่างเตยไม่ได้ลงรูปคู่มากับสักพักเพราะแฟนสาวงานยุ่งยันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมลันที่ผ่านมาไม่ได้เป็นคู่หวานลงรูปด้วยกันบ่อยอยู่แล้วลงทุนทำรายการใน YouTube เป็นของตัวเองสำหรับหนุ่มอเล็กธีรเดชกับรายการอาหารของอเล็กที่เจ้าตัวเผยว่าทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะใจรักในการกินไม่ได้หวังอะไรมากมายทำมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของตัวเองที่เป็นคนชอบทำํำชอบกินอาหารค่ะจะมีชวนเต้ยมารวมบ้างไหมเอ่ยอเล็กบอกว่าต้องดูก่อนครับช่วงนี้เต้ยจะยุ่งมากเลยยังไม่ได้ชวนเต้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเขาก็แฮปปี้ด้วยอยู่แล้วรักยังดีอยู่ครับ แต่ช่วงนี้เต้ยเขางานยุ่งเขาละครสองเรื่องเดี๋ยวพอละครเปิดกล้องเราก็จะยุ่งเหมือนกันเราอยู่ในวงการเดียวกันทำงานเหมือนกันเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกลาก,กันนะคะคาเตียงยังดีอยู่แต่อะเล็กแค่ยอมรับว่าห่างกันสักพักเพราะว่างานยุ่งนั่นเองค่ะ